โตเกียวแต่อยากไปเที่ยวนอกเมืองเวลาน้อยไม่อยากจ่ายตังค์แพงไม่ต้องนั่งชินคอนเซ็นอาหารอร่อยขนมก็เยอะอินบรรยากาศกับญี่ปุ่นในสมัยเอโดะแท้ๆและแน่นอนครับมีกิโมโนให้สาวๆเช่าใส่เดินเล่นทั้งเมืองอีกแล้วและวันนี้ครับกับ1วันคาวาโกเอะเอโดะน้อยคาวาโกเอะลิตเทิลเอโดะรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับ T3B บังเอิญทัวร์แชร์ด้วยนะสวัสดีครับอยู่กับ T3B บังเอิญทัวร์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปคาวาโกเอะครับหรือว่าเอโดะน้อยๆ นะครับสำหรับคนที่ไปคาวาโกเอะนะจริงๆเราสามารถนั่งรถต่อไปเองก็ได้แต่ผมมีวิธีที่ประหยัดครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขามีคาวาโกเอะพาสครับซึ่งเราสามารถมาซื้อได้ครับที่สถานีอาเกะโบคุโรนะครับก็ตรงเคาน์เตอร์อินโฟเมชันนะจะอยู่ตรงนี้ครับAnd you have to show your ticket to station staff and Kawagoe bus driver. ครับแล้วเราก็จะได้ตั๋วแบบนี้ครับตอนนี้ผมซื้อเป็นตั๋วที่เป็นพรีเมียมพาสนะครับตั๋วเขามี2แบบนะสำหรับคนที่ซื้อตั๋วแบบธรรมดาก็จะมีตั๋วรถไฟครับจากอาเคบุคุโรนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นสิทธิประโยชน์ในร้านค้าต่างๆก็จะมีพวกลดราคาตั๋วผู้ใหญ่อันนี้ตั๋วเด็กครับเพราะนั้นจริงๆแล้วผมแนะนำอันนี้มากกว่าเพราะว่าเราสามารถขึ้นรถบัสได้แบบอันลิมิตนะครับในราคา970เยนเองผู้ใหญ่นะแล้วก็เด็กอยู่ที่490เยนครับของได้เหมือนกันเลยเพิ่มรถครับอันนี้สะดวกมากเลยนะหลังจากซื้อตั๋วมาแล้วนะคะนี่เขาให้เรามาเข้าที่เซ็นทรัลเกตตรงนี้นะโทบุโทโจไลไม่ต้องไปผ่านตรงนู้นนะคะเปิดประตูนี้เข้าไปหลังจากเราผ่านอินโฟเมชันมาแล้วครับตอนนี้เราก็จะต้องขึ้นรถไฟครับสายโทบุไลนะสำหรับคนที่มานะครับจะต้องขึ้นที่ชานชาลาที่1เท่านั้นนะครับเวลานั่งรถไฟที่ญี่ปุ่นนะจะต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันมีหลายไปทางเดียวกันเนี่ยแต่มันมีหลายขบวนครับเราจะต้องถ้าเราอยากไปเร็วเนี่ยจริงๆนั่งสีให้ถูกต้องครับอย่างวันนี้เนี่ยเราต้องนั่งสายสีม่วงครับเขาบอกว่าถึงเร็วที่สุดใช้เวลา26นาทีนะรถด่วนพิเศษแต่ถ้าเกิดไปนั่งสายสีเขียวเนี่ยนะครับเวลาก็จะนานขึ้นตอนนี้ที่จอดอยู่ข้างหน้าครับเป็นสีแดงครับเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่นั่งครับเรามีประสบการณ์ที่นั่งรถไฟผิดสีแล้วใช้เวลาเป็นชั่วโมงประสบการณ์เลวร้ายมากเราก็เพิ่งเห็นตารางรถครับว่าคันสีม่วงเนี่ยมาคันแรก10โมงนะตอนนี้เวลามันเพิ่ง8โมงครึ่งครับงั้นเดี๋ยวเรารอนั่งสีแดงไปก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้เราพลาดไปแล้วคันนึงเพียง30นาทีเท่านั้นก็ถึงสถานีคาวาโกเอะเราสามารถเดินข้ามไปนั่งรถบัสครับนั่งรถสายอะไรก็ได้นะเพราะนั่งฟรีตลอดทั้งวันด้วยคาวาโกเอะพาสครับตอนนี้เราอยู่ในย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะนะโอ้โหแดดแรงมากนะแต่ว่าอากาศเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมากินตะเวนกินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ของกินซิกเนเจอร์ของที่นี่นะเขาจะเป็นเหมือนโมจิมันเทศอะนะครับเรียกว่าอิโมโคยนะนี่ฮะอันนี้ครับน่ากินมากครับกะเลยนะมันคืออะไรอ่ะตัวแป้งเนี่ยครับจะเหมือนคล้ายๆแป้งขนมเข่งบ้านเราอ่ะแล้วก็ข้างในเป็นไส้ถั่วแดงชั้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้คือเป็นไส้มันเทศใช่ไหมเทศหวานไส้มันเทศนะครับอร่อยอร่อยดีอร่อยดีหวานหวานครับหวานหวานถ้าอร่อยเราต้องพูดว่าโอ้ยชิถ้าอร่อยเราต้องพูดว่าโอ้ยชิถ้าอร่อยเราต้องพูดว่าโอ้ยชิที่คาวาโกเอะนะครับเราจะเห็นบรรยากาศบ้านเมืองเก่านะครับซึ่งเป็นสไตล์เอโดะนะฮะแล้วเป็นของจริงด้วยไม่เหมือนเอโดะวันเทอร์แลนด์นะครับอันนั้นก็เฟคขึ้นมาแต่อันนี้นี่คือเก่าจริงนะแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่ใกล้โตเกียวมากใช้เวลาเดินทางมาแค่ประมาณ40นาทีเท่านั้นเองนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ที่นี่เราจะเห็นว่าเป็นร้านขนมร้านของหวานร้านสวีเนียเป็นหลักเลยนะก็จริงๆแล้วเหมาะกับการมาท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวฮะตอนนี้เนี่ยนะครับภารกิจแรกของเราในเช้าวันนี้เลยก็คือเดี๋ยวต้องหาชุดเกียโมโนให้คุณกล้วยเช่าใส่เดินในเมืองก่อนครับกล้วยแก๊งโรงเรียนบีบับอย่าไปหลงกับเขานะอ้าวเด็กญี่ปุ่นหลงมาไม่ใช่สำหรับเพื่อนๆครับที่ชอบจีบีสตูดิโอครับแล้วก็พลาดไม่ได้ไปพิพิธภัณฑ์จีบีนะครับที่เนี่ยเขามีของชำร่วยของจีบีสตูดิโอครับขายด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูกันที่คาวาโกเอะครับร้านกิโมโนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่แถวๆด้านหน้าครับประมาณป้ายรถเมย์ที่ W5 ครับแต่ว่าพอดีเรามาลงกลางเมืองแล้วตรงนี้เป็นป้าย W6 นะครับก็คือตรงหอนาฬิกานะ
ก็จะมีร้านกิโมโนครับที่ชื่อว่าร้านวิเวียนจริงๆแล้วร้านนี้ครับอยู่ในเมืองเลยนะใกล้ๆกับหอนาฬิกานะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากจะเขาเรียกอะไรเดินไกลนะครับก็สามารถมาเช่าจากร้านนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะตรงนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยที่วิเวียนคนเยอะมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้11โมงแต่เขาบอกว่าคิวเยอะมากวันนี้ถ้าเราจะรอเนี่ยก็คือบ่าย2เนาะเพราะเราไม่ได้จองมาล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาร้านอื่นกันค่ะไม่เป็นไรนะครับในที่สุดเราก็เจอร้านเช่ากิโมโนให้คุณกล้วยนะครับร้านนี้ชื่อว่าคิโนโมยะกันนะครับเฮ้เป็นร้านเล็กๆอยู่ข้างในครับแล้วก็ไม่ต้องรอคิวด้วยทำได้เลยครับราคาแค่ 3,300 เยนต่อชุดเท่านั้นเองรวมแล้วทุกอย่างด้วยถูกมากก็ผูกหลายผูกมากเลยอ่ะเมื่อวาน3ผูกอ่ะวันนี้ก็3ผูกแล้วเนี่ยคือต่อให้เราถ่ายไว้อ่ะแล้วตอนมันหลุดอ่ะเราก็ผูกเองไม่ได้นะเน่ๆๆๆนี่นี่สวยมั้ยวันนี้ 3,300 เยนเองอ่ะถูกมาก ถูกมากค่ะถูกกว่าจริงๆถูกกว่าที่อาซากุสะอีกเนาะแล้วก็ออปชั่นก็ได้เหมือนกันเลยโอ้ทำอะไรอ่ะโหจีก้าโตSpecial Cleansing Salt ค่ะอันนี้คือสบู่เหรอสบู่ค่ะสบู่เนี่ยจะบอกว่าคนที่มาคาวาโกเอะครั้งแรกเนี่ยไม่ต้องกลัวลงนะครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบัสสายต่างๆนะครับแล้วก็เส้นทางเดินครับเป็นเส้นตรงตลอดเลยจุดท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้จากแผนที่ครับลงตามป้ายเนี่ยรับรองถึงแน่นอนครับจริงๆแล้วเวลาเรามาคาวาโกเอะนะจริงๆออกจากโตเกียวมาสักช่วง10โมงก็ได้นะนะเพราะว่ามาเช้าไปร้านก็ยังไม่เปิดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันประมาณ11โมงกว่าแล้วนะน่าจะประมาณประมาณเที่ยงแล้วนะครับร้านก็เริ่มเปิดแล้วแล้วก็จริงๆอากาศเริ่มดีแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับเข้าไปในเมืองอีกทีนึงเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยร้อนมากเลยเดี๋ยวเร่งสักพักก็หิวอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาชิมดังโง่เต้าทานกันนี่คือดังโง่ดังโง่หัวแป้งหนึบนุ่มมากต่างกับเค็มๆต้องมาลองค่ะเดินไปเดินมาเราก็สะดุดตากับร้านทำมีดครับมีดยาวมีดสั้นมีดอิโตมมีดหั่นประดิบยังอนิบะโอ้โหโอ้มีทุกชนิดที่คาวาโกเอะเนี่ยมีมุมสวยๆให้เราถ่ายรูปเยอะไปหมดเลยครับจะเดินทางไหนจะมองทางไหนก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ถ้าใครหาชุดไม่ได้และอยากซื้อชุดไว้เลยเนี่ยก็มีร้านขายด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าชุดที่ซื้อแบบนี้เนี่ยคุณภาพสู้ชุดที่เช่าจากร้านไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นชุดเนี่ยสำหรับใส่คอสเพลย์หรือใส่เล่นๆเท่านั้นเองวันนี้นะครับผมก็ได้ชุดมาแล้วเป็นญี่ปุ่นละที่คาวาโกเอะนะครับก็จะเป็นแหล่งชาเขียวอุจิด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่นี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชาเขียวเยอะมากๆครับอย่างร้านอยู่ด้านหลังผมนี่ครับเป็นร้านที่ขายชาเขียวครับทุกอย่างเป็นขนมชาเขียวหมดเลยนะคาวาโกเอะมัทฉะใช่ไหมอันนี้เป็นขนมอันนี้เป็นเค้กใช่เฮ้ยอันนี้เป็นแบบรวมหลายอย่างอยู่ว่าไงมัทฉะหมดเลยมัทฉะและวาซาบินี่ครับใครที่บ้าชาเขียวฟีเวอร์นะต้องมาที่นี่จริงๆมัทฉะอุจิมัทฉะและชีสได้มาแล้วค่ะนี่เซตนี้600เยนนะคะมีทั้งไอติมชาเขียวแล้วก็วาซาบิของพี่บุ้มค่ะโอ้ชาเขียวเข้มข้นมากอร่อยอ่ะอันนี้คือวาซาบินะครับอร่อยมากมันไม่มีขึ้นจมูกเลยคนไม่กินมาสักผืนก็ตื่นได้เหมือนรสชาติเหมือนขนมเปียกปูนเนี่ยรสชาติมันเป็นขนมเปียกปูนมากกว่าคล้ายๆขนมเปียกปูนบ้านเราเหมือนเลยแต่ว่าระวังตกละมุนกว่าโอเคค่ะฮะไม่กินวาซาบิก็กินได้นี่เพราะว่าไม่มีขึ้นจมูกเลยเราเจอซิกเนเจอร์อีกแล้วครับอันนี้มีอะไรบ้างนะอันนี้คือดังโง่ใส่อะไรใส่มันเทศแล้วก็อันนี้เป็นไอติมมันเทศไอติมมันเทศโอ้โหมาคาวาโกเอะนี่ต้องกินมันเทศใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็ต้องกินมันเทศแล้วก็ต้องกินอุจิมัทฉะสองอย่างนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองชิมครับเดินเข้าไปในร้าน
ดังโงมังเทศมันเทศแล้วก็ไอติมมันเทศไอติมมันเทศโอเคเป็นดังโงเย็นดังโงเย็นเหรอไม่ว่าอยู่ในตู้ร้อนๆไม่ใช่อันนี้มันเป็นดังโงเย็นค่ะเรายังเหลือไอติมอยู่นะใช่รอไอติมก่อนร้านนี้ทุกอย่างเป็นมันเทศหมดเลยแล้วก็มีของฝากกับที่เป็นมันเทศด้วยนะอันนี้โตเกียวบานาน่าวะเนี่ยรสชาติมันจะเค้าเหมือนใส่เค้าเรียกว่าอะไรแม็กกี้มันใส่แม็กกี้ผสมมันเทศนี่ส่วนอันนี้ครับเป็นไอติมมันเทศค่ะกินอะไรก่อนดีกินอันนี้ก่อนดีกว่านี่อันนี้ก็เป็นมันเทศเหมือนกันนะกลิ่นมันเทศชัดมากค่ะหอมมันเทศด้วยมันเทศไหมมันเทศเลยค่ะหอมมากนี่ยังมีทีเด็ดอยู่ข้างล่างด้วยนะคะอันนี้ใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะของก็เยอะของก็เยอะตัดกันเป็นไอติมเป็นคุกกี้เป็นเค้กแล้วก็มีเป็นวอฟเฟิลมันเทศอร่อยอ่ะเฮ้ยดีอ่ะมาคาวาโกะต้องมาลองค่ะของเขาดีจริงๆมันคืออะไรมันคืออะไรเอเลี่ยนมาจากไหนอ่ะโดราเอมอนเจ๋งอ่ะเออแล้วก็ดีดีกินละถ้าเราทำรถแบบนี้ขับเมืองไทยเราจะโดนจับไหมครับตัวร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านจำหน่ายพวกของดองไงอันนี้เป็นหอมใหญ่อ่ะกล้วยดองไงรสชาติเหมือนอร่อยดีนะรสชาติบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็อร่อยดีน่าจะเหมาะกับการกินกับข้าวแกงกะหรี่ครับยกนี่แล้วเราก็นั่งรถมาตรง W10 นะครับสถานีอะไรไม่รู้แต่ว่าตรงเนี้ยมีศาลเจ้าเล็กๆน่ารักด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นตรงนี้สักหน่อยนึงอีกที่นึงนะครับที่เราจะต้องมาเช็คอินให้ได้นะครับเมื่อมาคาวาโกเอะนะครับก็คือคาวาโกเอะอิคาวะครับหรือว่าศาลเจ้าคาวาโกเอะนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีก1ซิกเนเจอร์นึงเลยนะครับที่เวลาเรามาเที่ยวนี่ต้องมาที่นี่เนี่ยนะไฮไลท์ก็คือการมาเสี่ยงเซียมซีตกปลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงครับเสี่ยงเซียมซีตกปลาและคนที่อยากจะเสี่ยงเซียมซีแบบตกปลาเนี่ยนะก็ให้หยอดบริจาคไป300เยนครับหลังจากนั้นก็หยิบเบ็ดขึ้นมาเกี่ยวปลาตัวที่ชอบขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็แกะดูครับว่าโชคของเราเนี่ยออกมาแบบไหนดีอีอะไรอะต้าจีรู้แค่นี้ค่ะตาจีก็คือโชคลาภแหละก็คือโชคดีโชคอันแบบใหญ่มันถึงมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่ได้โชคร้ายเนี่ยต้องเอาโชคร้ายมาแขวนไว้ที่วัดนะครับทางเดินข้างหน้าเนี่ยจะเป็นที่เขียนแผ่นป้ายขอพรครับซึ่งถ้าใครอยากเขียนแผ่นไม้นะครับก็ไปบริจาคได้เลยครับที่ทำการศาลเจ้าโอ้เยอะมากนี่ครับองเมลจินี่มิโกะด้วยนี่แล้วก็นกแก้วเกาะบนหมาโกลเด้นก็สำหรับที่คาวาโกเอะนะครับก็เป็นทริปเน้นกินขนมจริงๆครับร้านต่อไปครับคายากิฮะเอาตรงหัวเอาให้เต็มไส้ดิหัวไส้ยังลมไส้เยอะไหมยังไงอร่อยไหมไส้เยอะมากดูอร่อยด้วยอันนี้อะไรครับ Sweet Potato Puff ที่นี่ไส้ทุกอย่างแน่นมากนะการมาญี่ปุ่นเนี่ยครับ1วันในคาวาโกเอะเนี่ยเป็น1วันที่คุ้มค่ามากๆเลยครับเพราะว่าเราได้สัมผัสญี่ปุ่นแบบแท้ๆนะครับได้ใส่ชุดกิโมโนแล้วครับเดินเล่นในเมืองแล้วก็มีขนมแล้วก็มีร้านอะไรอีกมากมายนะครับรวมถึงมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะจริงๆครับจะบอกว่าวิดีโอนี้ไม่สามารถเอามาลงได้หมดครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะมาคาวาโกเอะนะครับก็สามารถเดินทางมาตามไลน์แทงที่ผมให้แบบนี้ไว้ได้เลยนะครับใครบอกมาญี่ปุ่นเนี่ยเที่ยวได้อย่างเดียวครับช้อปปิ้งไม่ได้แต่เงินในกระเป๋าตังค์ฉันน่ะมันน้อยเหลือนิดเดียวจะทำยังไงดีสัปดาห์หน้าครับผมจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งย่านของถูกมากๆและใกล้โตเกียวแค่นิดเดียวเองกับย่านช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมและของมือสองรวมถึงของเล่นด้วยที่โซเคนจิดูสิเพลย์สเตชันเนี่ยราคาแค่300เยน
รีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับ P3B บังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะ